นิวเรียกได้ว่าเป็นความรักที่ชื่นมื่นมากๆเลยนะคะสำหรับการจัดเลี้ยงฉลองมงคลสมรสอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างนายพรชัยศรีดาหรืออาจารย์ฝ่ายพารวยกับทอมรอนางสาวสุธิดาคู่นุไทยที่ได้มีการควงคู่เข้าสู่ประตูวิวาห์ทำกลางบรรดาแขกเรือนเพื่อนสนิทและญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเดินทางมาร่วมกันเป็นสักขีพยานและร่วมแสดงความดีกับคู่บ่าวสาวกันเป็นจำนวนมากตั้งแต่ขบวนพิธีแห่ขันหมากพร้อมงานฉลองมงคลสมรสที่จัดแบบยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีซึ่งงานนี้เขาจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังเลยดีกว่าค่ะตื่นเต้นนะพี่รู้สึกดีใจค่ะเช่นบรรยากาศเมื่อเช้าเนี่ยเนาะก็แขกผู้ใหญ่มาเยอะมากพี่รู้สึกดีใจมากจริงๆมุมมองความรักของเราสองคนเป็นยังไงคะก็ยังไงตื่นเต้นก็ตื่นเต้นใจเย็นก็รักกันนะพี่ค่ะกี่ปีคะที่ของรักกันแล้วก็วันนี้ที่จูงมือเข้าสู่ประตูวิวาห์ในวันนี้ค่ะปีกว่าค่ะถามถึงจุดเริ่มต้นของความรักหน่อยได้ไหมคะว่าเจอกันได้ยังไงใครไปปิ๊งใครจีบใครก่อนอย่างเงี้ยค่ะเจอกันร้านโทรศัพท์พี่ค่ะร้านโทรศัพท์ค่ะเดินผ่านค่ะแล้วก็แซวน้องคนนี้ว่าน่ารักจังอืมคือเราเป็นคนไปจีบเขาก่อนไม่ได้จีบพี่คือแซวก่อนเฉยค่ะแล้วหนูก็เดินขอไป Facebook ขอ Facebook หน่อยค่ะไปขอ Facebook เลย Facebook แล้วประมาณเดือนนึงก็ทักมาโบกมือมาก่อนอืมตอนนั้นรู้มั้ยคะว่าเขามาจีบไม่รู้ค่ะแล้วก็คุยกันนานมั้ยก็คุยกันเล่นๆค่ะคุยกันนานมั้ยตอนนั้นกว่าจะตกลงแล้วก็เป็นแฟนกันอะไรเงี้ยค่ะนานครับนานๆที่นานผ่านอุปสรรคเยอะมากนะค่ะเจออุปสรรคอะไรบ้างในความรักของเราทั้ง2คนตั้งแต่ในเรื่องของเพศด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะทีแรกก็ยังว่าแหละพี่ก็กลัวอื่นรับไม่ได้เนาะแต่เราก็ทําด้วยทําถูกต้องทุกอย่างอ่ะพี่ค่ะฝั่งนี้บ้างรู้สึกคือกว่าจะผ่านอุปสรรคของความรักของหลายๆคนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนมีวันนี้ค่ะตื่นเต้นมั้ยตอนแรกที่ตกลงกว่าจะมาเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ยากอยู่นะพี่จริงๆก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆค่ะค่ะซึ่งตอนแรกเลยทํายังไงให้ครอบครัวเค้าเปิดใจแล้วก็ยอมรับในครอบครัวก่อนคือ1น่ะฝ่ายเป็นคนที่คนดีง่ายๆดีพี่ดีตลอดอยู่แล้วค่ะจะพูดไงดีอ่ะตื่นเต้นพูดไม่ถูกค่ะแล้วดูแลกันยังไงดีกว่าดูแลกันยังไงดีกว่าก็ดูแลกันอย่างเช่นแบบไหนพี่ยังไงอย่างสองคนแบบดูแลกันยังไงประทับใจอะไรกันคะอย่างคุณฝ่ายประทับใจอะไรคุณแตงโมก็ไม่รู้ก็รักกันพี่ง่ายๆค่ะแล้วในอนาคตหลังจากนี้เหรอคะเราได้วางแผนกันไว้ว่ายังไงบ้างเอ่ยวางแผนเนาะจะมีบุตรไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยน่าจะยังอ่ะพี่ค่ะมีแผนไปฮันนีมูนอะไรที่ไหนมั้ยคะยังไม่มีเลยไม่ไปเลยแต่มีแผนนะว่าอยากปกติแบบพอแต่งงานแล้วจะต้องไปฮันนีมูนกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็อยากไปนะไปทะเลค่ะมีแบบที่ไหนอะไรไงมั้ยคะได้ดูมั้ยคะยังไม่ดูพี่ไม่ดูตรงนี้เลยค่ะฝั่งนี้ดีกว่าอยากไปฮันนีมูนกับเขาที่ไหนดีกว่าทะเลเหมือนกันทะเลชอบทะเลเหมือนกันมีทั้ง2คนมีราลีที่มีความชอบอะไรเหมือนกันมั้ยคะถึงแบบเฮ้ยพอคลิกกันอะไรอย่างเงี้ยตกลงกันมันชอบคิตตี้เหมือนกันค่ะทีแรกเขามีรอยสักตรงนี้เป็นคนชอบคิตตี้อยู่แล้วห้องนอนหนูคิตตี้หมดเลยปิงเข้ารอยคิตตี้เหรอคะประมาณนั้นพี่ก็เฮ้ยขอสักคิตตี้ค่ะตอนนั้นใครตกลงขอใครเป็นแฟนก่อนที่ได้ไหมขอเป็นแฟนเหรอเงยใช่ป่าวพอตอนเขาขอเป็นแฟนเราก็ตอบรับเลยไหมคะยังอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้คือคู่ชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แบบนี้พี่ก็คือเรื่องอ่ะฝ่ายก็มีแฟนอยู่เมื่อก่อนเนี้ยเขาก็มีแฟนเขาอยู่ค่ะคือเหมือนกิ๊กกันเฉยๆต่างคนต่างมีแฟนค่ะต่างคนต่างมีแฟนใช่แต่ว่าพอวันนึงแล้วเรารู้สึกว่าเราทั้งสองคนมันคลิกกันมันใช่กันก็คือเดินเข้าหากันโดยที่ก็ทีแรกก็คุยกันแล้วรู้สึกดีต่อกันนะพี่คือก็ไม่รู้เพราะอะไรนะค่ะบางทีก็แอบไปหากันไปเจอหน้ากันเฉยก็รู้สึกดีใจแล้วคิดว่าเชื่อในเรื่องของพรหมลิขิตไหมคะเชื่อค่ะถามคุณเต็มมือดีกว่าประทับใจอะไรในตัวอาจารย์ไข่คะเป็นคนเขาเป็นคนดีครับค่ะแล้วก็อะไรอีกเป็นคนน่ารักค่ะฝั่งนี้ประทับใจอะไรในตัวเขาคะก็รักที่เขาเป็นแบบนี้พี่ค่ะ
เขาเป็นคนที่ขี้งอนแต่ก็งอทุกครั้งนะเพราะอะไรทีแรกก็บอกบ้านว่าแม่หนูชอบคนคนนึงไปสู่ขอให้หน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยก็มาคุยกันญาติพี่ใหญ่คุยกันก็มั่นไว้ตั้งแต่สองวันที่สองสิบสองมีนาที่มั่นไว้ก่อนแล้วก็หาเลิกแต่งงานเมื่อ3พฤษภาติดโควิดก็เลยเลื่อนมาเป็นวันนี้ค่ะค่ะเขาจะทำถึงสินสอดได้ไหมคะสินสอดเราเป็นคนแขกขันมากขอสอบไปสอบไปขอเขาอะไรเงี้ยเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาบอกเป็นตัวเลขกลมๆนะกี่หลักกี่หลักหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านก็เยอะก็ยื่นขอสินสอดหลักล้านมาขออ่าค่ะนะคะอ่ะวันนี้อยากจะให้คำมั่นสัญญาอะไรกับเขาเนี่ยไหมต่อหน้าสื่อมวลชนเพราะก็อยากจะพูดอะไรกับเขาหน่อยอะไรเงี้ยเขารักเธอนะอ่ะฝั่งนี้ค่ะรักเหมือนกันก็ฝากถึงความรักอย่างว่าแหละสวยงามเข้าใจกันก็อยู่ด้วยกันได้ค่ะซึ่งก็ฝากถึงอ๋อก็ค่อยๆดูแลกันค่อยๆคุยกันปรึกษากันมีอะไรก็คุยกันพี่เราก็จะรักกันได้นานค่ะช่อง 8 Thailand News